สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับโฟมมดใจมันทายมันเลยไปกับเธอมาอยู่กับคนที่จัดจ้านที่สุดในย่านอารีก็คือพี่เตยวันนี้ก็เลยจะให้พี่เตยพามาตะลุยแถวย่านอารีได้เลยค่ะน้องไม้ร้านแรกพี่เตยไปค่ะร้านแรกนะคะจะพาน้องไม้มาเวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อปอันนี้ก็คือแบบทำเครื่องหนังทำไม้ทำแบบทุกอย่างเลยที่เราแบบมโนจิตขึ้นได้ว่าเราอยากจะทำคือร้านเนี้ยไม่ใช่มีแค่ที่เวิร์กช็อปถ้าใครที่มาถึงแล้วหิวข้าวก่อนก็มีร้านคาเฟ่ถูกต้องให้กินข้าวด้วยเราไปดูกันร้านแรกตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารนะคะแล้วเข้าไปข้างในก็จะมีร้านกาแฟนี่แล้วเข้ามาโซนนี้ก็จะมีแบบโซนถ่ายรูปอีกแล้วดูสิถ้าใครติดตามไอจีพี่เตยเนี่ยจะเห็นว่าพี่เตยถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ไปชมพี่เตยสวยมากจริงๆเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันโซนนี้แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่เตยพาเราขึ้นไปทำเวิร์กช็อปกันก่อนไปค่ะลุยบอกว่าสิ่งแรกพอเปิดเข้ามาในห้องเวิร์กช็อปที่เราสัมผัสได้เลยคือกลิ่นกลิ่นอะไรคะน้องไม้กลิ่นตดพี่เตยนั่นเองโอ้ยน้องไม้คะอาจจะเป็นกลิ่นจากแรงพี่เตยก็ได้ค่ะน้องไม้เฮ้ยไม่ใช่กลิ่นหนังเขาจะให้เราทำอะไรบ้างคะพี่เตยเป็นตุ๊กเป่าค่ะตุ๊กเป่าหนังตุ๊กเป่าหนังต่างๆคืออันนี้คือเราต้องแฮนด์เมดเองตั้งแต่เริ่มทำทุกอย่างเลยใช่ไหมคะพี่เตยใช่ค่ะมาเดี๋ยวลองมาดูอันนี้ต้องให้พี่เตยสอนนะคะพี่เตยเคยทำแล้วถามว่าพี่เตยจำได้ไหมก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้น้องไม้กับพี่เต้มาออกคลิปด้วยกันนะคะเราจะให้คนละหนึ่งคำถามอยากถามอะไรถามมามาเลยค่ะถามอะไรตอบได้ได้ถามอะไรตอบได้ได้คนเพี้ยนเชิญค่ะจะไม่อ่านค่ะจะไม่อ่านค่ะน้องไม้สีน้ำเงินแล้วกันนะคะส่วนพี่เต้ก็สีน้ำตาลน้ำตาลเทาๆได้เลยจ้าอ่ะมาทาเกลาเพื่อติดให้สองชิ้นเนี่ยประกบด้วยกันดูพี่เขาทำนี่ดูง่ายได้เหลือเกินเขาทำดูง่ายมากแล้วเดี๋ยวเรามาดูพี่เต้ทำนะคะเฮ้ยไม่อะเพราะว่าจะให้พี่เตยทำก่อนเดี๋ยวจะก๊อปปี้อีกทีนึงพี่เตยทำเลยค่ะถ้าทำรอดไหมฉันตอบเลยว่าไม่แน่นอนบ้าพี่เตยเก่งงานฝีมือตายนะคะน้องไม่เอาที่ไหนมาพูดเนี่ยมันรู้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่เตยดูหนูก่อนเออเฮ้ยเขาได้โยไม่มันคือการเริ่มต้นเอาตามไม่แล้วหรือว่าน้องไม่ทำเกรงโหแล้วมันไม่ได้ทางง่ายๆเพราะกาวมันยืดอ่ะเอาแล้วนี่ไงได้อยู่พี่เตยบอกว่านี่น้องไม้อันนี้กระเป๋าหนังพี่นะไม่เป็นไรมันคือความภูมิใจอ่ะมันคือสิ่งเดียวในโลกที่เราทำร่วมกันใช่นอกจากเราจะทำบาปร่วมกันแล้วยอมยอมยอมอันนี้ได้แล้วที่เราทากาวแล้วครบสามด้านที่พี่เขาบอกให้มันชิดมุมแถมเบี้ยวนะใช่ค่ะแปะเหมือนพี่เขาแบบว่าปูทางไว้ให้ดีแล้วก็เลยง่ายสำหรับเราไม่น้องไม้พวกเราเก่งให้กำลังใจกันเองค่ะจริงๆประมูลเริ่มต้นที่100บาทค่ะประมูลจริงเหรอบ้าพี่เตยแจกสิคะรายการเราใจดีวิธีการแจกจะยังไงดีครับเนื่องจากว่าเตยพี่เตยมารายการน้องไม้ซึ่งน้องไม้เป็นคนที่ไปดูคอนเสิร์ตบ่อยมาก เอางี้ดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านอยากให้น้องไม้ไปดูคอนเสิร์ตประเทศไหนอีก ที่น้องไม้ยังไม่เคยไป พิมพ์มาเลยค่ะ พิมพ์มาเลยค่ะแล้วก็ให้น้องไม้ตอบเลือกคนที่ถูกใจที่สุดพิเศษมากพี่เตยแล้วก็คือต้องไปด้วยต้องไปด้วย ต้องให้พี่คอสพาน้องไม้และน้องเตยไปด้วย น้องไม้เกี่ยวอะไรไม่รู้นี่วางยากันชัดๆตอบดีๆนะตอบดีๆนะคลิปต่อไปเราไปทำขนมกันดีกว่าไปเราไปทำขนมกันดีกว่าเราเป็นคนคิ้วๆเออชิวพี่เตยเขาเราด้านกันดีกว่าเราจะต้องกรีดยังไงนะคะจับถูกแล้วจับถูกแล้วอย่างนี้เนาะแล้วก็กรีดลงมางี้เหรอคะขั้นตอนที่ยากที่สุดคืออันนี้นี่แหละพี่เตยแต่ว่าถ้ามันทำไม่ได้เฮ้ยไม่แรงเยอะพี่เตยตอกคืนนั่งตอกไม่ได้นะจริงเหรอยืนแล้วแรงแล้วแรงอีกไม่จะทำด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่เตยมาทำอีกด้านหนึ่งนะคะนั่นไงอ่ะตาพี่เตยแล้วค่ะมามาพี่เตยตอกตรงนี้ตรงไหนนะอ๋อบุเรนเฮ้ยได้อยู่เข้าได้อยู่ได้อยู่เสร็จแล้วหนึ่งอันอันนี้เดี๋ยวระหว่างนี้ก็เลือกสีหนังก็ได้อันนี้เป็นหนังแกะแล้วเก่ายังอุ้ยขอโทษไม่ได้เลยไม่ใช่อ่ะนี่เขามีสีหนังอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเอ้ยสีชมพูก็น่าเอ้ยสีครีมก็น่ารักพี่เตยน่ารักสองสีอันไหนดีให้น้องไม้ช่วยเลือกหน่อยสีครีมเพราะว่าจะได้เหมือนชุดพี่เตยวันนี้เออแล้วก็สีนี้ค่ะวัดและขีดแล้วก็
เดี๋ยวใช้กันไกลอ่ะตัดกระดาษเลยพี่เตยง่ายๆของแค่นี้ทำได้อยู่แล้วไม่จะตายพี่ทุกบอกว่าเนี่ยตัดเหมือนตัดกระดาษเลยง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะเนี่ยแล้วขีดให้สุดไหมน้องไม้เนี่ยได้แล้วพี่เตยยังขีดไม่โดนจุดเลยอ่ะสุดสุดไปเลยพี่เตยตอนนี้พี่เตยขีดเสร็จแล้วต่อไปพี่เตยตัดน้องไม้ไม่ตัดหรอหนูตัดครึ่งนึงก็ได้พี่เตยมาเนี่ยนี่คือการแชร์งงแน่ใจนะพี่เตยทำไมเส้นมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆป้ามันอยู่ที่ดั่งมาตอนแรกมันเป็นอย่างนั้นไงน้องไม้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตัดเดียวก็เดี๋ยวพี่เขาก็เล็มให้เฮ้ยติดใครอะติดใครมาไม่ใช่เสร็จแล้วตัวก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาถามถึงความเท่าเทียมกันตลอดทั้งเส้นนะเพราะไม่เท่ากันเลยเสร็จแล้วเราต้องทำการร้อยใช่ไหมคะปุ๊บโอ้พี่เตยใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เราจะใช้เว้นมนต์ไหมจ๊ะปิ้งเสร็จแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้แล้วแค่หนึ่งรูเราก็รู้สึกว่าภูมิใจภูมิใจมากนะใจจ้ะสวยนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยสีมันตัดกันพอดีมากเลยพี่เตยมาพี่เตยลองทำอีกรูหนึ่งได้ค่ะเก่งพอเก่งก็ลิ้นจุกปากเป็นคนคิดว่าตัวเองทำงานฝีมือแย่ที่สุดเลยหมายความว่ายังไงน้องไม้จะบอกว่าพี่เตยทำดีกว่าเยอะเลยว้ายเอาใหม่พี่เตยให้โอกาสพี่เตยอีกหนึ่งรอบไม่ง่ายเลยด้ะนี่ได้แล้วแล้วหนึ่งพี่เตยเข้าใจความภูมิใจของน้องไม้แล้วค่ะมันยากมาระหว่างที่น้องไม้กำลังตั้งใจรอยเชือกอยู่นะพี่เราก็จะมาอ่านคำถามที่เราถามไปในสตอรี่นะคะโอเคน้องไม้พร้อมตอบปะพร้อมให้มันได้ยินสิอยากเป็นคนใจกว้างมากขึ้นทำไงดีคะผ่าตัดหัวใจบอกหมอค่ะขอขยายใจหน่อยบ้าหยอกๆก็น่าจะต้องลองมองโลกในแง่บวกดูใช่ป่ะถ้าคนมองโลกในแง่บวกหมายว่าก็จะทำให้แบบเห็นใจผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นอะไรเงี้ยค่ะคิดบวกเข้าไว้ค่ะคำตอบปิ้งปองนี่อันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนถามพี่เตยมาและอยากรู้เหมือนกันอยากถามพี่เตยว่าพี่เตยกินเยอะทำไมไม่อ้วนคะเพราะปกติเวลาเปิด IG Story เนี่ยจะเห็นพี่เตยอัพของกินตลอดเที่ยงคืนบางทีก็ยังอัพอยู่เขาเรียกว่าอะไรก็กินให้มันพอดีคือกินเท่าที่เราอยากแบ่งกินอะไรเงี้ยหาคนมาแบบมาแชร์ด้วยเราจะได้กินได้เยอะขึ้นปรากฏว่าได้พี่เตยไม่อ้วนแต่คนที่อ้วนคือพี่ป๊อปช่วงนี้มาออกกำลังกายแล้วก็พยายามไม่กินหลังหนึ่งทุ่มไม่แต่เที่ยงคืนยังเห็นพี่เตยอัพอยู่เลยนานทีเสร็จแล้วอันนี้นี่เป็นกระเป๋าที่เราร่วมกันทำจริงๆพี่เตยตั้งแต่วัดตัดไอเส้นหมี่อันนี้นะคะออกมาร้อยนะคะกาวตอกใช่รูตอนนี้เราเหลืออะไรพี่เตยเราเหลือติดกระดุมค่ะเราต้องตอกอีกไหมคะอันนี้ได้คุยดูง่ายอ่ะตอกอีกไหมคะเป็นคนชอบทำกิจกรรมทุกปีเย้พี่เตยโชว์หน่อยไปเลยสวยเกิดจากความตั้งใจของเราสองคนจริงๆหรือเปล่าใช่ตั้งใจพี่เตยเราตั้งใจก็ต้องตอบคำถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะว่าอยากให้ไปที่ไหนแล้วก็บอกด้วยว่าให้เตยไปด้วยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณไม่อ่างนะคะขอบคุณอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราเดินลงมาจากที่ร้านนะคะเราจะเห็นมุมที่โชว์ให้ดูตอนแรกใช่ที่มันถ่ายรูปสวยมากเราจะมาถ่ายรูปนะคะกับกระเป๋านี่ไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลือกมุมติดไฟมันจะมีโบเก้แล้วก็จะสวยนะคะใครที่สงสัยว่ามีทีมงานถ่ายให้หรือเปล่าไม่ค่ะเราใช้กล้องวอลที่ตอนนี้ต้องบอกว่าฮิตมากก็คือใช้ Sony RX100 นะคะที่ไม่ใช้อยู่ตอนนี้ที่เราจะพาไปกินอาหารที่เหมาะกับพวกเราสองคนมากใช่ค่ะอาหารเกาหลีซึ่งอาหารเกาหลีมันก็อยู่ใกล้ๆที่นี่เหมือนกันใช่ไม่ไกลไปดูกันไปจ้าอย่างที่บอกว่าซอยอารีของดีมากมายพี่เตยแล้วคือมันมีมุมถ่ายรูปแบบเยอะมากใช่แล้วมันเดินได้ด้วยใช่ก็ระหว่างทางที่เราจะเดินไปร้านอาหารเกาหลีของเรานะคะเราก็จะเจอกำแพงกราฟฟิตี้สวยอันนี้ก็จะเนี่ยสวยสวยคือเราก็จะเดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นโลเคชั่นสวยๆนะคะงั้นลุยเลยไหมลุยก็อย่างไม่ต้องมีแบบอะไรอย่างงี้นิดนึงปะเฮ้ยเนี่ยลอดๆอ่ะเราอ่ะ
ดอกไม้ข้างทางก็สวยได้เออเขาแบบดีอ่ะสิบจ้าตุ๊ด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 เฮ้ยอีกมุมนึงที่น่ารักเฮ้ยถ่ายไหมน้องใหม่พี่จะถ่ายให้ไหมถึงแล้วป่ะยืมพื้นที่ถ่ายเฮ้ยอันนี้มินิมอลหน่อยไหมน่ารักเอาบันไดหน่อยมาน้องใหม่มาสวยค่ะไปค่ะไปต่อค่ะแล้วเจอกำแพงแล้วพี่เตยถ่ายกับแมวไหมแมวฝาดอะเหรอแมวฝาดสีสวยสีกำแพงสวยอะน่ารักสดชื่นสดใสถ่ายมุมของกินแล้วกันคนบ้าทำอะไรก็น่ารักแล้วสีกำแพงมันสวยมากแล้วใช่สีกำแพงสีอะไรก็คือแบบแมทสวยป่ะถึงแล้วถึงร้านอาหารเกาหลีแล้วหิวร้านชื่อโจฮานะคะทุกคนข้ามหนอนมีการเกี่ยวไว้นี่ร้านนี้พี่เตยไม่เคยมาแล้วใหม่ก็ไม่เคยมาใช่ไปดูพร้อมๆกันว่าเป็นยังไงจ้ะเราจะบอกว่าภารกิจมิชชั่นของเราวันนี้พี่เตยยังคงให้ทุกคนมีส่วนร่วมอยู่ใช่คือตอนนี้เรามาถึงที่ร้านอาหารโจโจฮาไทยไม่ฮาไมายฮาเองก็ได้เราจะมีหนึ่งเมนูที่ไมค์เลือกมาเมนูหนึ่งกับพี่เตยเลือกเมนูหนึ่ง uh-huh. แล้วเราจะมาให้ทุกคนใน Instagram เราเนี่ยโหวตกันจะให้เราสองคนกินอันไหนกันดีนะคะอันยองฮัสเซลอันยองช่วยเลือกข้าวเที่ยงกันหน่อยนะคะมีสองอย่างพิซซ่าเกาหลีทะเลค่ะกับผัดวุ้นเส้นเกาหลีหมูเลือกให้หน่อยพี่เตยจะบอกว่าเมนูที่เลือกมาว่าของไมค์ชนะเลิศเพราะคนน่ะมันต้องกินผัดวุ้นเส้นเกาหลีหมูเรามาร้านเกาหลีไงของพี่เตยก็คือเป็นพิซซ่าเกาหลีทะเลมันก็เกาหลีเหมือนกันเฮ้ยแต่ของพี่เตยอ่ะติ๊กถูกเป็นเลยคอมเมนต์ด้วยโอ้แล้วก็นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวเราก็จะสั่งอาหารอื่นๆมานะคะที่เราเลือกก็มีทัดข้าวบีกิมจิข้าวผัดกิมจิซุปกิมจิหมูผัดเผ็ดเอาเป็นว่าไม่สั่งแล้วเมนูที่เมื่อกี้ทำโพลไปก็คือไม่สั่งแล้วค่ะตอนนี้เวลาผ่านไปสักพักแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คผลโหวตกันพี่เตยคือตอนนี้อะไรก็ได้อยู่เฮ้ยพิซซ่าชิมเนื้ออย่างเหรอเลยวันนี้มันดูน่ากินมากเลยอ่ะจริงอันนี้คือตักเกาบิขอหน้าชิมนะคะชิมนะคะโอ้เป็นไงคะไข่ของนิ่มมากกินแล้วค่ะเลยไก่นิ่มเหมือนมากจริงจริงมันคือซอสก็คือลงตัวมากมาอันต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองชิมข้าวผัดกิมจิก่อนนะคะเฮ้ยสุดยอดแม่เจ้าอร่อยอ่ะเนื้อชอบแน่เลยมั้ยกินพี่เตยแบบมองเอาว่าใครว่าหิวอ่ะกินทั้งคำเลยเหรอคะคำเดียวต้องหมดนะคะโคตรดีของโคตรดีอร่อยมากอันนี้อร่อย10คะแนนข้าวผัดกิมจิเรามาลองหมูผัดเผ็ดบ้างอันนี้เมนูใหม่หมูผัดเผ็ดว้าอันนี้อร่อยคืออันนี้จะเผ็ดกว่าไอไก่อันแรกที่เรากินแต่เป็นเผ็ดแบบเผ็ดหวานนี่ก็ที่เราเลือกมาก็จะประมาณนี้เอ้ยเหลือซุปนี่มาพี่เตยหยิบช้อนพี่เตยมาค่ะเรามาชิมพร้อมกันช้อนกิมจิเป็นว้าวโอ้ยพิซซ่ามาแล้วว้าวพิซซ่าพี่เตยคือดูดีมากอ๋อเขามีซอสให้จิ้มหนังจิ้มซอสพี่เตยชิมค่ะฮับที่มันแบบคือมันอร่อยมันเป็นแป้งๆแล้วก็มีปลาหมึกแล้วก็มีผักเป็นหอยทอดแต่มันน้อยเป็นไอเดียจะได้รู้ว่าควรไปเวนไหนคือมันไม่เหมือนพิซซ่าแต่ว่าบ้านเขาอาจจะเรียกว่าเนี่ยเป็นพิซซ่ารสชาติมันคือจะมีความแบบแป้งทอดหอยทอดเฮ้ยอร่อยพี่เตยกินข้าวเสร็จแล้วนะคะพี่เตยคือรูดชิ้นแฮมไม่คือพี่เตยยังไม่หมดนี่ของคาวเลยไม่ได้กินของหวานกันเลยเฮ้ยได้เดี๋ยวเราไปกระเพาะเราแยกกันเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วเราจะไปหามุมถ่ายรูปใช่ในร้านก็จะมีมุมถ่ายรูปที่เป็นแบบน่ารักก็มีนะคะแบบว่าพี่เตยไปอยู่ฝั่งนี้อะไรเงี้ยน้องใหม่ก็ถ่ายทะลุชั้นมาแบบนี้เอ้ยสวยพี่เตย
โซฟาสวยดีพี่เตยมาโซฟาอุ้ยสีสวย1 2เสร็จจากร้านอาหารเกาหลีแล้วนะฮะกินไปเรื่อยๆจนท้องจะแตกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปร้านเค้กชื่อว่าร้านอะไรคะพี่เตยภูริตันภูริตันเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะเหมือนคนละโลกเลยอ่ะพี่เตยรู้สึกปะลุกขึ้นมาก็ระวังกันนิดนึงไม่มีโคมไฟบนหัวต่อจากร้านคาเฟ่ก็โรงพยาบาลไม่เป็นไรมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้แต่ว่าเป็นโรงพยาบาลสัตว์เดี๋ยวก่อนน้องใหม่เหมือนเขาไงวะเปิดประตูค่ะพี่เตยบอลดึงฮาว